ครับวันนี้เราเช็คเอาท์จากโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราก็มาเดินตามเก็บรายละเอียดนะครับที่เราจะไปนะครับตรงนี้จะเป็นเบียร์สตรีทนะครับก็คือตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยจะบรรยากาศคนละฟิลกับกลางคืนเลยตอนเช้าเยอะมากกลางคืนนี่เต็มหมดเลยครับรถขายเบียร์ก็จะมาตั้งเต็มถนนเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปิดถนนโรงแรมสายด้วยครับรอแปลงไฟจากโปโปนะครับลงโทรศัพท์ก็เลยช้านิดนึงอันนี้ก็เลยออกมาถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวก็เลี้ยวซอยนี้บุญชาตาที่เรามากินนะร้านนี้รสชาติก็พอได้นะครับแต่โซ่เจริญไม่ได้เจริญจะเข้มข้นกว่าที่หมูย่างแต่น้ำซุปที่นี่จะอร่อยกว่าเป็นช่วงเช้าก่อน8โมงนี่แน่นเลยนะครับตอนนี้ก็มาร้านจากคาเฟ่นะครับจะไปขายก็สั่งเป็นเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเป็นร้านนะครับท็อปเทสตี้ก็เราก็สั่งเป็นภาษาเวียดนะครับกาแฟจิ๋วหมักดาหมดน้องนะครับกับน้ำเย็นตอนหนึ่งนะครับพอได้มาแล้วน้องคนให้เข้ากันครับน้องคนนะครับจะจะล้างกาแฟจะขมนะครับรสชาติมันๆนะ
แก้วหนึ่งนะครับก็ 35,000 นะครับอันนี้เรากิน2แก้วก็ 70,000 นะครับเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายกันหมดน้องหมดบ่าเต็มมากยิงใช่ไหมไหมยิงใช่ไหมเต็มเต็มก็มาชิมเรียบร้อยนะครับกาแฟก็อร่อยดีนะครับมันหวานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นกันต่อครับโซยเอียนคนเยอะนะครับมาแวะดูร้านโซยเอียนนะครับร้านข้าวเหนียวนะครับพอดีที่นั่งเต็มนะครับนี่เราก็ไม่แวะที่นี่ก็บีบแต่ไม่ได้หาเรื่องนะครับบีบแต่ให้ระวังที่นี่บีบกันทั้งวันนะครับมีร้านของเขานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่วัดหนองเชิงครับตรงนี้ก็จะเป็นโพหอนเขียมนะครับเพื่อจับจันดาตรงนี้ก็จะเป็นวัดหนองเชิงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดหนองเชิงซื้อตัวก่อนนะครับอันนี้ก็ราคาตัวนะครับ 30,000 บาทเดี๋ยวนี้นะครับก็มาดักซื้อตัวด้านหน้าก่อนนะครับเมื่อก่อนปั๊มด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดขายตัวนะครับคนก็แอบมาถ่ายรูปสะพานก่อนนะครับไปจ่ายตังค์นะครับก็เลยต้องย้ายปั๊มนะครับเข้าไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเก็บค่าตัวก่อนอันนี้ก็จะเป็นสะพานแทฮุบนะครับเมื่อก่อนคนเก็บตัวก็จะอยู่ประตูถัดไปตรงนี้นะครับแต่เดนนี่ก็ปั๊มไปตั้งด้านหน้านะครับอยากเก็บน้ำเล่นจิ๊กเล่นได้อย่างไรก็ยังเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบมาถ่ายกันถ่ายก่อนนะครับไม่แหนบส
อันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับที่อยู่ข้างทะเลสาบนะวันนี้ก็จะมีเต่าที่สตาร์บไว้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับเชียมาช่างไหนได้ดิน้องวะช่างไหนได้ดิช่างหันวายร่วมซ้อนมาปอกใกล้เชี่ยไปช่วยมากที่หูเลยที่เอาไว้ไม่มีความเย็นที่จะต่อไปถึงผมก็อาจจะเป็นสไตล์จีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเต่าสองตัวนะครับตัวใหญ่มากนะครับคนก็เลยเชื่อว่าในทะเลสาบตรงนี้นะครับก็ยังมีเต่าเนี่ยเป็นต่อที่คาดดาบนะครับคนเล็กมากนี่ลงไปมาต่อเนี่ยลูกดาบสองตัวออกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวทะเลสาบครับด้านหน้าสันเจ้านะครับตรงนี้ก็จะมีศาลาพักหลบแดดนะครับอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนครับร้อนมากเลยครับลิฟต์นั่นนะครับก็จะเป็นหอคอยเต่าจุดที่มาคืนดาบที่นี่อากาศค่อนข้างร้อนบอกคุณผู้ชมได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินรอบๆวัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงนะครับ
tính cho xe. คนเวียดนามที่นี่เขาจะไม่ได้เรียกว่าเซนต์โจเซฟนะครับที่นี่นะครับคนเวียดนามก็จะเรียกว่าหยาเถอะเหลินนะครับแปลว่าโบสถ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์โกธิกนะครับสีนี้ก็ทำให้เหมือนเก่านะครับรอบนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ครับวันนี้ด้านในก็ปิดนะครับมีทางเข้าด้านในก็ปิดครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นกองคาเฟ่นะครับก็อยู่ตรงข้ามกระโดดตรงคาเฟ่ก็จะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเป็นร้านโลโก้นะครับมีหลายสาขาอันนี้เราก็เรียกมอเตอร์ไซค์แคปจากแอปนะครับเพื่อที่จะให้ไปส่งเรานะครับที่พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมนะครับการเดินทางนะครับเพื่อนๆสามารถใช้แอปของแก๊ปได้นะครับสะดวกสุดนะครับเพราะว่าจะไม่ถูกโกงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรียกมอเตอร์ไซค์จะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถใหญ่ค่อนข้างรถติดนะครับครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมพิพิธภัณฑ์วรรณกรรมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับOkay.